ให้นำตัวแทนของน้องๆแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนะครับอยากให้น้องๆปรบมือขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอมาครูบาอาจารย์ก่อนไม่พูดหลงชายขอมาเลยนะนายกันพระดีธรรมพระโลกธรรมพระโลกธรรมทั้งสามทั้งสามที่ท่านจะได้ปฏิบัติท่าทางต่อครูบาอาจารย์ขอให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านดวงโหติกรรมให้แก่พระเจ้าคือเธอครับตลอดระยะเวลา7วันนะครับที่ได้เข้าเมืองไทยตอนแรกก็ก็ยังห่วงเรื่องการไปสอบการเรียนที่มหาลัยเพราะเพื่อนทำงานคุ้มคุ้มไปหมดเดี๋ยวเราหนีมาเข้าใกล้เมืองแต่ก็ดีใจแม่หวยนึกถึงให้โอกาสให้เสียเวลาเสียสละก็รู้จะดื้อแค่ไหนแม่ก็ยังดูแลแม่กวาดกินก็เหนื่อยดื้อแค่ไหนแม่ก็ไม่ยอมไปนอนให้ความรู้ความรักไปในเวลาเดียวกันใกล้ไกลแค่ไหนแม่ก็ไปกับเราทุกคนแม่ไม่เคยกักวิชาแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เลี้ยงในค่ายทุกคนนะที่ดูแลพวกเรานะถ้าผิดพลาดทำไปเราต้องขออภัยยังไงเราก็เป็นของก้ารุ่นที่ห้าในค่ายของก้าไม่มีคนที่ดีที่สุดไม่มีคนที่อ่อนที่สุดทุกคนเท่ากันเพียงแค่เอกลักษณ์ของแต่ละคนมันเท่ากันเราพยายามหาจุดที่เป็นตัวเองที่สุดออกมาแล้วทำมันให้ดีรักษาเรานี้มาไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปความรู้ที่พ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนให้เราจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็นำไปพัฒนาในจุดต่อศึกษาต่อไปให้สูงขึ้นเรากราบครูพร้อมกันนับหนึ่งสองก็ยอมเพื่อว่าถ้าไปนิดหนึ่งมันก็ได้โชว์เรียนพื้นเมือง
หน่อยหนึ่งจะได้โชว์เพลงพื้นเมืองแต่คนที่เรียกใช้อะถ้าเป็นแม่แม่จะอายแม่ไม่กล้าเรียกใช้เพราะไม่เคยหนุนและไม่เคยแม้แต่จะหันตามามองแต่ว่าแม่น่ะโชคดีที่ลูกศิษย์ค้ำคูณมาโดยตลอดถึงมาอยู่ในตำแหน่งศิลปินแห่งชาติได้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนเขียนเรื่องราวไปให้ฉะนั้นคุณนันเองเนี่ยมีส่วนมากมายเลยฉะนั้นเมื่อได้ตำแหน่งตรงนี้มาแล้วก็เรียกใช้กันทั่วแหละทุกหน่วยงานแต่แม่ก็ไม่ว่าหรอกแม่ให้ได้ไปเถอะแม่ก็จะได้นำเพลงพื้นเมืองออกไปสู่แต่ในบทเพลงของเราถ้าฟังแล้วคิดถ้าเป็นแม่แม่เจ็บแต่ว่าเขาไม่เจ็บก็ช่างเขาเถอะและในตอนนี้แม่ถือว่าแม่ประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วที่สูงสุดเพราะอะไรเพราะลูกหลานของแม่ลูกศิษย์ของแม่ไปไกลพ่อตาฝันเก่งไปไกลไปไกลมากแล้วเราคิดว่าลูกๆก็คงต้องนำเดินไปอีกไกลถ้าพูดภาษาชาวบ้านโบราณก็ถือว่าตายตาหลับนะคะจริงๆแล้วอย่าไม่รู้จะทำไงได้ให้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่เคยสอนแม่มาทุกคนถ้าเขาได้อยู่แล้วเขาได้เห็นคงจะมีความสุขมากเลยแต่ว่าท่านจากไปแล้วถ้าโลกวิญญาณมีจริงท่านก็คงรับรู้ที่เรากราบไหว้ทำบุญแล้วก็กราบไหว้ทุกครั้งที่ถึงจะจากไปแล้วนั้นอยากให้ลูกอ่ะได้ยึดถือความเป็นไทยนะลูกนะถึงจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจะกี่รุ่นก็ตามขอให้รับกันได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลลูกจะถือสิ่งสำคัญขอถือว่าได้มาร่วมประสืบสารแล้วก็ได้สร้างไปให้อยู่คู่เมืองไทยเราใครก็จะดูว่าพวกของเราเป็นเรื่องที่เชยที่อะไรแต่จริงๆแล้วถ้าลูกได้ศึกษากันไปลึกๆอ่ะแม่ก็ฟังจากคนโน้นคนนี้มาพื้นบ้านของต่างประเทศเขาว่าโด่งดังมาในเพลงแร็ปเพลงอะไรนี่ก็มาจากพื้นบ้านเพราะว่าลูกๆอีกคนหนึ่งที่อยู่อเมริกาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเพลงแร็ปเนี่ยมันมาจากพื้นบ้านแล้วก็อะไรที่มันบองโก้เนี่ยไม่ค่อยเป็นมันมาจากพื้นบ้านเขาแต่เขาก็มาปรับเข้ากับดนตรีสากลดังนั้นน่ะพวกเรายังไม่มีใครมาปรับให้เราเพราะเราอาจจะไม่ได้เก่งดนตรีสากลสักวันถ้าบุญมีเนาะก็คงจะมีใครมาปรับให้มันได้ไปสู่ทุกโลกทุกในโลกเราทุกประเทศได้เหมือนในกับเพลงของตะวันตกเขาแต่เราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นหรอกแค่ในเอเชียเราถ้าเกิดว่ามีคนพัฒนาแต่แม่ไม่เป็นนักดนตรีสากลและดนตรีไทยก็นำมาได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดแรงของแม่ที่แบกมานะลูกนะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทั้งครูอาจารย์ที่เลี้ยงแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ลูกศิษย์ทุกรุ่นท้ายนี้ก็คงจะอวยพรให้ทั้งครูบาอาจารย์ทุกคนผู้ร่วมงานทุกคนลูกๆทุกคนให้ประสบแต่ความสุขมีความบริสุทธิ์สดใสทั้งกายทั้งใจจะทำสิ่งใดติดการใดก็ให้ได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากผู้ที่เห็นงานเห็นความประพฤติความตั้งใจของเราให้ลูกได้มีอายุยืนนานและสติปัญญาเจริญใสและตั้งตนตั้งตัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อแม่และนำเพลงพื้นบ้านเราสืบไปหลายๆรุ่นแม่ก็จะพยายามคอยดูคอยเอาใจช่วยและก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนขอให้ลูกเจริญยิ่งขึ้นไปการศึกษาของลูกก็ให้ผ่านไปในสิ่งที่ดีวันข้างหน้าจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นนักการเมืองหรือทุกอย่างที่ลูกปรารถนาขอให้ได้ให้เป็นแก้วตาดวงใจของคนไทยและแม่จะคอยดูความสำเร็จของลูกทุกเวลาทุกนาทีและสำหรับวันนี้ก็เป็นโครงการของพ่อกล้าพันเก่งรุ่น5ถือว่าทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ขอโอกาสนี้ติดโครงการพบกล้าพันเก่งรุ่นหน้าค่ะขอบพระคุณศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรขอบพระคุณทุกๆอย่างที่ศูนย์มนุษย์เอื้อเฟื้อมาขอทุกเรากราบขอบพระคุณศูนย์มนุษย์อีกครั้งหนึ่งและขอปิดโครงการสวัสดีค่ะกลับรวมกันทุกคนค่ะ